พี่น้องครับกลับมาพบกับคำสำคัญสำคัญนะครับในพระคัมภีร์นะครับเราได้แบ่งปันคำไปค่อนข้างมากเลยนะครับวันนี้มาดูคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะครับก็คือการนมัสการในบัญญัติ10ประการนะครับข้อแรกกล่าวว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นการนมัสการพระเจ้านั้นพี่น้องครับหมายถึงการให้เกียรติพระเจ้านะครับสมกับฐานะของพระองค์แล้วก็ในพระธรรมสดีนะครับหรือในสดีในชาวอิสราเอลนะครับนมัสการพระเจ้าตามพระลักษณะและการทรงสร้างของพระองค์และสำหรับการทรงช่วยพ้นจากการเป็นทาสตลอดจนของประทานและพระพรดีเลิศที่มาถึงแต่ละคนแหมพี่น้องเราต้องใช้เวลานะครับในการที่นมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะการเล่นดนตรีหรือว่านมัสการที่เป็นลักษณะการร้องเพลงนะในโบสถ์หรือว่าตามกลุ่มตามบ้านนะครับแต่การนมัสการมาถึงการดำเนินชีวิตนะครับที่ถวายเกียรตินะครับพระเจ้าให้สมกับฐานะของพระองค์ครับพี่น้องพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพูดง่ายนะครับทรงเป็นกษัตริย์ในกษัตริย์เป็นจอมราชาเป็นจอมเจ้านายเดี๋ยวนี้ขณะที่เราดำเนินชีวิตนะครับต่อหน้าพระพักตร์พี่น้องครับเราก็ต้องตระหนักในเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่จะใช้ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งคำพูดความคิดแล้วก็การกระทำพี่น้องครับในพันธสัญญาใหม่นะฮะเมื่อคริสเตียนมาร่วมประชุมกันจะแสดงความชื่นชมยินดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้านะมีการหักขนมปังใช่ไหมครับประชุมตามบ้านนะครับในพระธรรมกิจการเมื่อเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพวกเขาจะปราศัยกันด้วยเพลงสดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญนั่นแปลว่าการประชุมกลุ่มตามบ้านหรือในธรรมศาลานั้นนะครับเมื่อไปถึงจุดหนึ่งก็จะมีการนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงต่างๆเช่นเดียวกันใช่ไหมครับหลายคนไม่ว่าจะเป็นการนมัสการส่วนตัวที่บ้านเฝ้าเดียวหรือขณะที่นมัสการพระเจ้าในคริสตจักรหลายคนก็มีบทเพลงนะครับเหมือนเป็นบทเพลงออกมาจากใจนะฮะเป็นเพลงบทใหม่ในการนมัสการพระเจ้านะครับร้องเพลงสรรเสริญร้องเพลงสดีจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนมีส่วนร่วมได้เมื่อท่านประชุมกันบางคนก็มีเพลงสดีบางคนก็มีคำสั่งสอนในการกล่าวพระวจนะออกมานะครับเพื่อหนุนใจในที่ประชุมบางคนก็มีคำวิวรณ์บางคนก็พูดภาษาแปลกๆบางคนก็แปลข้อความก็แล้วแต่การทรงนำของพระวิญญาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับทุกครั้งที่มีการนมัสการพระเจ้าอย่างที่บอกไว้มีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าคริสเตียนเรานมัสการพระเจ้าแบบขอไปทีไม่ได้นะครับพระเจ้านะครับแสวงหาผู้นมัสการพระองค์ในสถานนมัสการด้วยนี้ประโยคนี้เนี่ยเมื่อผมอ่านแล้วก็น่าจะตีความหมายได้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับเมื่อมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์หรือว่านั่งประชุมในกลุ่มเซลก็ตามหลายคนมาไม่ได้มีหัวใจในการนมัสการแต่มาเพื่อแค่มิทติ้งเพื่อมาเจอเพื่อนๆเท่านั้นเองและไม่ได้เทหัวใจในเรื่องการนมัสการนะครับไม่ได้ใช้จิตวิญญาณและความจริงในการนมัสการพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณพี่น้องครับเราต้องทุ่มเทนะครับสมาธินะไปที่พระเจ้าถูกต้องไหมครับหลายคนวอกแวกนะครับสุดท้ายการนมัสการผ่านพ้นไปแล้วหลายคนแทบไม่ได้นมัสการพระเจ้าเลยแต่นี่เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราและด้วยความจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่อย่างแน่นอนนะครับโดยนี้เราสามารถที่จะพูดนะครับในการนมัสการสามารถอธิษฐานสรรเสริญพระองค์นะฮะด้วยหัวใจของเราเราควรนมัสการพระเจ้าอย่างจริงจังนะครับจากจิตใจในพันธสัญญาเดิมนะครับพระเจ้าติเตียนการนมัสการที่แสดงออกเฉพาะภายนอกนะฮะการนมัสการที่แท้จริงเป็นการตอบสนองอย่างจริงใจต่อพระเจ้าอย่าว่าแต่ในส่วนนี้นะครับแม้แต่เรามีเพื่อนสามีภรรยาหรือว่าคนทำงานด้วยกันเราทุกคนก็ต้องการคนที่จริงใจกับเราถูกไหมครับไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกหรือพูดอย่างทำอย่างพระเจ้าต้องการคนที่นมัสการพระองค์ได้จากหัวใจจริงๆถูกไหมฮะไม่ต้องการคนหน้าซื่อใจคดใช่ไหมครับในการนมัสการพระเจ้ามาเพื่อเป็นพิธีหรือว่านมัสการแบบส่งๆไปตอนนั้นยังไม่ได้นะครับพี่น้องเรื่องนี้การนมัสการที่จริงใจต่อพระเจ้าซึ่งหลั่งออกมาจากชีวิตนะครับความเป็นอยู่ที่พอพระทัยพระองค์การนมัสการมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าและพระดำรัสของพระองค์จะทำให้การนมัสการมีแก่นสารและความหมายมากขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับนอกจากนมัสการด้วยบทเพลงแล้วนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็เข้ามาสู่การนมัสการด้วยมีการศึกษามีการหนุนใจนะครับตีความหมายพระคำพระเจ้าเพื่อที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในสถานนมัสการหรือแม้แต่ในกลุ่มตามบ้านก็ดีนะครับดังที่อาจารย์เปาโลได้เตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันนี้เรามีเพลงเยอะแยะเพลงท่านนมัสการก็ดีเพลงชีวิตคริสเตียนก็ดีที่สามารถนำมาใช้ในการร้องเพลงตามกลุ่มต่างๆหรือแม้แต่ในสถานนมัสการหรือแม้แต่เพลงที่เราเปิดในรถใช่ไหมครับพี่น้องหลายท่านก็มาขอนะฮะเพลงนะครับเพื่อทำเป็น MP3 แล้วก็เปิดในรถในการนมัสการหรือบางคนก็เซฟนะฮะใส่โทรศัพท์มือถือนะครับเอาใช้เวลาส่วนตัวในการเดินทางหรือการทำงานนะครับเงียบๆในการนมัสการพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องครับ
การนมัสการไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่มนุษย์ทำกันเฉพาะบนโลกนี้เท่านั้นนะแต่ทุกสิ่งที่นะครับพระเจ้าทรงสร้างในสวรรค์ทั้งมนุษย์และทูตสวรรค์ต่างสรรเสริญและนมัสการพระองค์เห็นไหมครับบรรยากาศในโลกนี้ดูเหมือนเป็นภาพจำลองเท่านั้นเองนะครับแต่บรรยากาศจริงพี่น้องครับเราได้ไปร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าแน่นะครับบนสวรรค์เห็นไหมครับด้วยนี้พี่น้องใช้เวลาเลยครับในการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างนั้นก็มีพระคำพระเจ้านะครับที่จะมาแบ่งปันในเรื่องของการนมัสการนะครับดูด้วยกันในพระธรรมอพยพพี่น้องครับเปิดด้วยกันนะครับอพยพบทที่20นะครับข้อที่1 2และข้อ3กล่าวว่าพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราแม่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องการนมัสการพระเจ้าเราต้องมุ่งเป้าไปที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นครับอย่ามีใจวอกแวกอย่างที่บอกไว้นะครับด้วยนี้หลายคนนะครับเวลามานมัสการพระเจ้าไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับบรรยากาศนี้เพราะจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับมาอยู่ในสถานการณ์ก็จริงแต่ว่าใจอยู่ที่ทำงานฮะใจอยู่ที่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งพูดง่ายๆนะสมมติเป็นหนุ่มสาวหรือว่าวัยคู่รักวันนี้คนรักไม่มาแฟนไม่มาแทนที่นมัสการพระเจ้านะครับกลับมีใจนะครับไม่ได้อยู่กับการนมัสการทีนี้พระเจ้าตรัสว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากดินแดนทาสเป็นการเตือนนะครับชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้เมื่อมีการอ่านและศึกษาพระคำพระเจ้าก็มักจะมีบทเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมเองได้แต่งเพลงนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องถึงแม้ผมเล่นดนตรีเป็นเพียงแต่5คอร์ดเท่านั้นนะครับแต่พระเจ้าเร้าใจนะครับไม่ได้อ่านอพยพบทที่20เราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกแผ่นจากแผ่นดินอียิปต์คือดินแดนทาสก็มีบทเพลงหนึ่งนะครับที่ผมได้แต่งจากนะครับแนวคิดนะครับเมื่อได้อ่านพระคำข้อนี้ก็กลั่นออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเพลงจากใจนะครับแต่แต่งมาง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวจบจากหัวข้อนี้ก็จะเปิดให้พี่น้องฟังนะครับแล้วก็ยังมีสดุดีนะครับพี่น้องสดุดีบทที่29ข้อ1และข้อ2บอกว่าข้าแต่เทวชีพทั้งหลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิดจงถวายพระสิริและพระกำลังแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการเห็นไหมพี่น้องครับการเข้าสู่เข้าหาพระเจ้านะครับเป็นเหมือนกับการถวายเครื่องของบูชาในการนมัสการพระเจ้าเราเองในฐานะที่เป็นปุโรหิตใช่ถูกต้องไหมครับเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเราเองก็ต้องมีชีวิตนะครับในงานรับใช้ก็ดีในวิถีชีวิตประจำวันที่ต้องถวายแก่พระเจ้าโดยมีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่สามารถบริสุทธิ์ด้วยตัวเองได้ไม่มีกิจกรรมใดที่ทำให้เราบริสุทธิ์ได้แต่พระคำพระเจ้าสิครับจะช่วยเรานะอย่างที่ยอห์นบทที่15ใช่ไหมฮะข้อที่3นะฮะพี่น้องบอกว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านเล็งถึงพระเยซูคริสต์นะครับที่ได้กล่าวตอนนั้นนะครับว่าเราสามารถนะครับมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าขณะที่เรานมัสการพระเจ้าพี่น้องครับเราสามารถใช้ถ้อยคำพระเจ้านะครับในการชำระล้างนะครับชีวิตจิตวิญญาณของเราได้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับในโคโลสีนะครับก็บอกว่าโคโลสีบทที่3ข้อที่16นะฮะบอกว่าจงให้พระวาทะของพระคิดดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์พี่น้องครับคำว่าพระวาทะของพระคิดก็คือพระวจนะนั่นเองทีนี้คนที่มีท่าทีในการมัสการที่ถูกต้องนะครับเป็นคนที่สะสมพระดำรัสของพระเจ้าเมื่อมีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าอยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดอยู่ในจิตวิญญาณพูดง่ายๆครับเวลานมัสการพระเจ้าก็มักจะมีถ้อยคำเหล่านี้นะครับในการที่จะพรรณนาออกมานะครับเป็นการภาวนาพระคำพระเจ้าในการนมัสการนะครับจงสั่งสอนและตักเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเห็นไหมครับจึงอยากหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับทุกครั้งที่พี่น้องมีโอกาสนมัสการพระเจ้าถ้าในมุมของการนมัสการโดยใช้บทเพลงและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับให้เราพุ่งเป้าไปที่พระเจ้าในการนมัสการพระองค์ยกย่องสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายิ่งเราสามารถจำถ้อยคำพระเจ้าใช่ไหมครับจำพระวจนะพระเจ้าได้เราก็สามารถนำมาพรรณนานะครับออกมาเป็นบทเพลงจากใจได้นะพี่น้องหลายท่านยังไม่เคยร้องเพลงจากใจใช่ไหมครับลองสิครับพี่น้องในการจำนะครับเพราะคำพระเจ้าเวลาเรานมัสการพระเจ้าไปถึงจุดหนึ่งนะครับบทเพลงจากใจจะต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเพลงที่ไม่ได้มีคีย์หรือว่าอะไรที่ถูกต้องนะครับตามความหมายของดนตรีแต่เป็นคีย์ฝ่ายวิญญาณครับนมัสการพระเจ้าออกมาจากใจของเราครับก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับในการนมัสการก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เฉพาะการร้องเพลงเท่านั้นนะครับแต่ทุกอย่างที่พี่น้องกระทำนะครับจงกระทำทุกอย่างด้วยจิตวิญญาณและความจริงจิตวิญญาณคือชีวิตนะครับจิตวิญญาณใหม่จิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ต้องนำมาใช้ในส่วนนี้ครับในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้และความจริงคือพระคำพระเจ้าเราขาดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพบกับอีกหลายคำนะครับวันนี้นะฮะพี่น้องตอนนี้เราพักก่อนนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกับคำว่าการบังเกิดใหม่ครับสักครู่ครับ